ก็ละครเรื่องแรกเลยครับกับเจ้าสาวช่างยนต์นะครับก็รู้สึกค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าเราต้องทำการบ้านเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับแล้วก็ต้องได้เจอกับทั้งอปุพี่แชปเจอชิงชิงเจอแต่ละคนนี่คือแบบเขาเก่งกันมากแล้วครับเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองตลอดครับบทบาทเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้บทบาทเรื่องนี้ครับเป็นลูกคนรวยครับแต่ว่าจะพ่อจะผูเป็นเด็กช่างใช่ครับแล้วก็จะเป็นคนเอาแต่ใจครับคิดว่าพ่อแม่ไม่รักคิดว่าอาปุ๊เนี่ยหรือว่าคุณพ่อนะครับรักพี่ชายมากกว่านะครับเพราะว่าพี่ชายเนี่ยได้ไปเรียนต่ออยากได้อะไรก็ได้ครับแต่เรานี่คือแบบจะทำอะไรก็ดูผิดไปหมดใช่ครับมันกล้าตรงตัวจริงหรือเปล่าเอ้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแค่ลูกคนรวยนี่ก็ไม่ตรงแล้วเอาไม่ใช่ครับก็ค่อนข้างทำกันบ้านก็พอสมควรครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแบบมาทุกแบบทุกอารมณ์เลยครับแต่ค่อนข้างจะหนักดราม่าครับเพราะจะต้องแบบทะเลาะกับคุณพ่อแล้วก็แบบพี่แชปตลอดอะไรเงี้ยครับเราต้องมีการเรียนการแสดงเพิ่มเติมก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับก่อนหน้านี้จริงๆก็มีเรียนบ้างครับนิดหน่อยครับแต่ว่าจะมาเรียนจริงจังเลยก็กับทางที่ช่อง7ครับที่ผู้ใหญ่ให้ไปเรียนครับอันนี้จริงจังค่อนข้างจริงจังเลยครับรู้สึกไงบ้างผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เราขอเรื่องแรกเลยก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกกดดันพอสมควรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องพยายามทำแล้วก็พยายามมอนิเตอร์พยายามฟังฟีดแบ็กจากหลายๆคนครับของตัวเองก็น่าจะเป็นเจ้าก้อนหินครับตอนนี้ก็พยายามปรับตัวอยู่ครับว่าให้แบบดูสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับร่วมงานกับนักแสดงตัวใหม่เยอะเลยก็แต่ก็รู้สึกตอนแรกก็กดดันครับแล้วก็ยังเกรงๆอยู่แต่ว่าพอได้อยู่เข้ากองไปเรื่อยๆครับก็ทุกคนแบบอัธยาศัยดีเฟรนลี่มากๆครับคอยสอนคอยแนะนำตลอดว่าควรจะทำยังไงครับร่วมงานกับพี่กีตาร์พี่วีไปบ้างครับอ๋อร่วมงานกับพี่กีตาร์พี่วีครับสนุกครับพี่กีตาร์พี่วีเนี่ยคอยสอนตลอดครับบอกว่าควรจะทำยังไงควรจะอะไรยังไงครับเพราะว่าพี่สองคนเขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็เรียกได้ว่าแบบดังมากๆครับสองคนนี้มากฝีมือครับมีเทรนเรื่องการมุมกล้องอย่างนี้เองมีครับมีตอนแรกครับแล้วตอนหลังๆก็คือเราต้องเริ่มปรับตัวพี่เขาเริ่มให้เราเรียนรู้เองแล้วครับใช่ครับมันการเรียนเราอีกนึงครับตอนนี้จบแล้วใช่ไหมใช่ครับจบมาแล้วปีนึงครับจบมาก็เข้าวงการใช่ครับจบมาก็คือประกวดคีโอนะครับแล้วก็ได้เริ่มมาเข้าวงการเริ่มมีผลงานแสดง MV บ้างอะไรเงี้ยครับครับจะหนุ่มคีโอมาเป็นนักแสดงตายบ้างก็หนุ่มคีโอไม่ค่อยต้องพูดมากเท่าไหร่ครับพี่แต่ว่าพอนักแสดงมันก็ต้องมีสวมบทบาทนิดนึงครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเปลี่ยนพอสมควรเลยครับดีใจขนาดไหนครับมันเกินความคาดหมายของเราหรือเปล่าหลังจากจบมาแล้วเราได้ทำงานในวงการก็เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายไหมแหละครับก็พอสมควรครับเพราะเขาไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับหลังจากนี้เราจะเรียนต่อโทรจะเรียนต่อโทรเลยไหมเลยครับก็มีแพลนอยู่ครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยที่ถ้าไม่ได้ทำงานในวงการครับก็คงอาจจะไปต่อเมืองนอกแต่ตอนนี้คือได้ทำที่นี่ก็คงอาจจะเรียนต่อในไทยครับแต่ก็ดูก่อนครับว่าจะต่อสาขาอะไรดีครับผมเอาแผนเมืองนอกไว้ก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาโอเคหรือเปล่าครับเรื่องนี้ตอนแรกคุณพ่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับคุณพ่ออยากให้ไปเรียนต่อมากกว่าให้ไปทำงานอย่างอื่นมากกว่าเลยครับแต่เราก็พยายามปรับตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองจนเขาเห็นนะครับว่าเราไปได้ครับเขาก็เลยค่อนข้างเข้าใจแล้วใช่ครับเขาพยายามปรับตัวแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหาเขาก็ปรับตัวเข้าหาเราอะไรเงี้ยคนละครึ่งทางครับหัวใจกันบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับเป็นตอนนี้ครับตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ครับผมยังมีแบบไม่มีแบบที่ใครมาตีตาจองแน่นอนครับผมสาวๆก็ยังแบบจับจ้องเราทุกวันตอนนี้ใช่ครับอยากรู้สเปคของเราได้เป็นไงบ้างสเปคของเก๋เหรอครับเก๋ชอบผู้หญิงผมสั้นครับแล้วก็ผู้หญิงที่ยิ้มสวยครับผมอันนี้คือเป็นสเปคนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่คบมาก็ไม่เคยตรงกับสเปคเลยครับจะอยู่ที่ทัศนคติมากกว่าครับจริงๆตอนนี้เราเป็นคนคุยอยู่หรือเปล่าตอนนี้เหรอครับตอนนี้ยังครับตอนนี้แค่ทำงานก็แบบโอ้โหใช่ครับเพราะเราต้องแบบพัฒนาตัวเองพอสมควรครับผมยังเล่นได้ไม่ดีครับผมก็กลัวว่างานที่ออกมาเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสเรื่องอื่นมากเกินไปเราจะทำให้ตรงนี้ไม่ดีครับใช่เพราะมันค่อนข้างกดดันครับเรื่องแรกเลยถ้ามีใครเข้ามามันจะกระทบกับงานเราหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องความรักพอสมควรครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราเว้นไปก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเข้ามาแล้วเหมือนมันมีปัญหาอะไรกันนิดหน่อยกลัวมันจะกระทบกับงานด้วยครับแสดงว่าถ้าเราเป็นภายในกลัวมีเวลาให้เขาไม่เต็มที่แล้วด้วยครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนแบบเซนซิทีฟด้วยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่ทำงานเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราทำตรงนี้ก่อนใช่ครับครับก็อยากจะฝากละครเรื่องแรกของเกรซด้วยนะครับกับเจ้าสาวช่างยนต์ครับก็เกรซจะพยายามทำเต็มที่ที่สุดครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบครับผม